ได้เพราะฉะนั้นองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้แนะนำให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายอย่าประมาทในชีวิตในการใช้ชีวิตต่างๆของเรานี่พระพุทธเจ้าสอนให้เราอย่าประมาทในสมัยพุทธกาลมีมากมายที่พระองค์ได้เรียกว่าจุดได้จุดประทับถวายหลวงพ่อดำก็วันนี้หลายคนต่อหลายท่านมาก็ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันก็ขออนุโมทนานะครับในส่วนบุญส่วนกุศลนี้ในช่วงภาคบ่ายเย็นก็เริ่มจะมีผู้คนเดินทางขึ้นมาเยอะแล้วเหมือนกันเลยนะตอนนี้เวลา 16:00 นก็จะได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนนะหมดละอ่อนแรงก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกับท่านพระอาจารย์มหาสวัยนะครับมาบอกบุญพี่น้องกันก็ขออนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้กันครับท่านทั้งหลายจงโชคดีมีชัยในชีวิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อดำคุ้มรักษาได้ประสบแต่ความสุขทุกเวลาและมีเงินตาเหลือล้นตลอดไปทุกคนทุกท่านครับโชคดีครับสาธุวาลานุคือผู้กับพระเจ้าสาธุในวันนี้ก็เป็นวันที่3ของการจัดงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อดำองค์พระสัมพุทธมหามุนีสีกุณาสุภนิมิตซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่บนเขาเจดีย์ของวัดช่องแสมสารแห่งนี้ในช่วงนี้ก็ช่วงเวลา 16:00 นได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาได้มาเชื้อเชิญเจริญพรอาญาโยมจะได้มีโอกาสที่มาร่วมบุญร่วมกุศลกันในวันนี้อยู่ในช่วงของการโอนีโชติกาซึ่งเป็นคืนที่3ของการจัดงานในปีนี้ซึ่งก็เป็นคืนที่3ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่27มกราคมที่ผ่านมาเมื่อวานก็วันที่28วันนี้วันที่29ก็คืนวันที่3